ปูดีปูปลาขึ้นหลายหลายมาแล้วครับพี่น้องขึ้นแล้วดีปูคงสิทธิ์คำพีไม่ใช่ปูแบงเฮนนะโอ้ยแต่เอ้าไม่ว่ากันครับดีปูก็เป็นคนหนองคายนะครับจองไว้คืนแรกเลยทุกปีนะครับก็ไปรับชมรับฟังได้เวทีการนะครับนะครับตอนนี้เราสังเกตนะครับนางรำเราเริ่มเข้าที่แล้วนะครับใช่ไหมครับนะ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 ครับโอ้นุ่นคุณแม่ยอดกำลังโฆษณาอยู่หนึ่งประสานอยู่นะครับทุกคนนะครับเราดาวันนั้นเข้าเริ่มจัดแถวจัดเป็นเดี่ยวแถวพร้อมไหมครับสาขาชาติพร้อมไหมพร้อมแล้วนะครับเราจะมีการมาฉากงานทั้งหมดนะครับจำนวน 1,100 แสดงว่าอยากให้เราเอารางวัลลงบอร์ดก่อนมีข้อแม้นะครับผู้ประสานงานนะครับท่านจังหวัดครับเอาอย่างไรครับแต่งานก่อนที่จะลงก่อนเพราะว่าถ้าเราเสร็จแล้วเขาจะมาสั่งเลยครับจะรับก่อนที่ลงก่อนแต่ถ้ารับก่อนชิโอแล้วน้องอะไรนี่ขออนุญาตท่านผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขอความกรุณาออกจากการเป็นที่มือก่อนนะครับแม่ยอดครับลงก่อนน่าจะรับก่อนนะดูแล้วช่างภาพคืนตัวนะครับน่าจะรับก่อนแน่นอนนี่เลยนะครับดีครับดีครับดีครับแม่บ้านตำรวจวันนี้นะครับมาร่วมช่วยกันครับต้องใช้ยาบางซีสูตรก่อนแล้วก็รับก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นครับค่อยลงค่อยลงครับไม่เป็นไรครับเราลงก่อนใช่ไหมครับลงก่อนอ๋อรอเดี๋ยวหาว่าหน้าจ่าอยู่ไหมโอ้ยเอ้าแสดงว่าหลอดมัจฉาการชาติลงบอกก่อนนะครับได้เดี๋ยวทำยีทีลงก่อนครับถ้าพร้อมแล้วยังไงก็แยกเลยครับพี่จ่านะครับต่อนะครับท่าต่อไปครับมาสู่บนบนยีทีครับก้าวเท้าชี้ลงพื้นทีนี้ลงพื้นนะครับบอกไปแล้วนะครับท่ารำก้าวเท้าครับทิ้งไว้นะครับนิดนึงเดี๋ยวมันป๊อกไปไหนกันชุดประจำบ่อครับนะครับที่ทางป้องกันอำเภอจัดไว้มาประจำบ่อได้เลยครับเลยครับเจ้าที่ประจำบ่อครับเดี๋ยวเข้ามารับประจำบ่อไว้เลยนะครับตอนนี้รอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังเดินทางมานะครับแต่สายเจ้าเวียคาตั้งที่นี่นะครับตั้งวงบนและวงล่างรูปแนะนำเป็นหลักได้เลยนะครับอะไรครับพี่สอครับพี่สอประจำจุดล้อมบ่อเลยครับเชิญครับตอนนี้ก็คงจะรอเฉพาะเวลาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเดินทางมาถึงแล้วก็คุณประธานที่จะเทรอท่านอาจารย์ชาติลงบ่อนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับท่านกำลังเดินทางครับ
ส่วนกำลังครับกำลังพี่สอเราก็นะครับประจำรอบๆบ่อเลยนะครับรอบๆบ่อเลยนะครับแล้วก็พี่ส่วนหนึ่งก็ประจำที่จะยกทักช่วยครับขอปรับเป็น9ไฟนะครับดูผู้กระทำกับเอกนันเป็นหลักนะครับครับท่าสมขนานครับบางทีท่าไปต่อเนื่องเนี่ยเดี๋ยวแม่ๆทั้งหลายดูท่าไปออกให้ดูครูการนำกับนักเรียนการนำเป็นหลักนะครับต่อไปท่าพาดหลวงพ่อพระสายครับนะครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับป้องกันการพบที่ไหนจัดเจ้าหน้าที่นะครับประจำนะครับต่อไปนะครับถ้าบอกลำทางครับถ้าบอกลำทางเอาหน้าตรงก่อนนะครับหน้าตรงก่อนหน้าต่อไปครับท่าเดิมนะครับแต่หันหลังครับดูความงามของบัดท้ายมือเดิมครับมือเดิมแต่หันหลังหันไปทางที่หันหลังเลยครับนะครับหลังจากที่ดูหลังนะครับปลอดบัดขาชาชาตินะครับจบบ่อแล้วก็จะเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายกรองการชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองนายกรองการชาตินะครับรวมนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีที่จะเอาราวัลพิเศษหรือแจ้งของนะครับที่จะลงในนะครับภาชนะปลูกแสงตรงนี้นะครับท่านต่อไปครับเชิญมาท่านบัวพยอมครับครับทานแล้วเนาะที่ภาคทานอยู่เนาะภาคชื่นใจครับชื่นใจเอามือดมด้วยครับดมมือตัวเองด้วยจับประแดงหน้ากระดมมาด้วยมือกับมือเขาดอกประแดงกับแดงเข้าดอกเขากับเขาเข้าไปครับถวายให้ขวัญเมืองนะครับเอาเหมือนท่านี้ไปแล้วเนาะเอานั่งคุกเข่าเอาร้อยพวงมาลัยขอโทษร้อยพวงมาลัยทางร้อยพวงมาลัยนะครับซ้ายขวาดูครูการนำก็เรียกการนำเป็นหลักเลยนะครับต่อไปคุกเข่าลงกราบครับคุกเข่าก่อนครับไหว้ขออภัยไหว้ก่อนนะครับก้มหน้าครับทางการท่าท่าต้องการงดใช้เสียงแจ้งเลยนะครับท่าสุดท้ายครับท่ายาขมของคุณแม่ชราบาลครับท่ากราบครับตอนแรกก้มหน้าก่อนนะครับก้มหน้าก่อนท่าต่อไปเอ่ยหน้าครับก้มเอ่ยเฉพาะหน้านะครับเฉพาะหน้าเรียบร้อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนถึงลำดับนะครับหลังจากที่ท่านผู้ราชการจังหวัดทายท่านนายกรัฐมนตรีอย่าเพิ่งไปไหนฟังก่อนครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆ
ันนี้จำแผนตัวเองให้ได้นะครับจำเครื่องตัวเองให้ได้หลังจากที่ท่านผู้ว่าการธนาคารท่านเอกประชาชนนั้นทำพิธีเปิดมหากาชาดเสร็จปุ๊บนะครับท่านจะเดินมาจากบริเวณมหากาชาดแล้วไปประกอบพิธีเปิดในส่วนของพิธีเปิดงานฉลองวันสุริยปราภพ่อที่เราซ้อมกันเมื่อวานนะครับที่เราซ้อมกันเมื่อวานจากนั้นก็จะเข้าลำดับตามหลังจากที่เสร็จปุ๊บทางพิธีกรจากทางสำนักงานทายก็จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้ใหญ่ท่านทายท่านนายกประชาชนแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายพร้อมท่านรองนายกประชาชนครับและท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสองท่านพร้อมรองนายกประชาชนทั้งสองท่านจะนั่งประจำที่ตามที่ต่างๆสี่ที่ครับซึ่งเราเปรียบเสมือนสี่เมืองนะครับเราเปรียบเสมือนสี่เมืองเพื่อเป็นตัวแทนพี่น้องจากทางทิศเหนือทิศกลางทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะเพื่อเป็นการเรียกขวัญทั้ง4ทิศนะครับให้กลับมาสู่องค์ไป4ทิศหลังจากนั้นพราหมณ์ก็จะประกอบพิธีนะพราหมณ์ก็จะประกอบพิธีสวดใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับพราหมณ์จะใช้เวลาในการสวดครับประมาณ15นาทีก็จะเป็นของดังที่สุดของพิธีใบสีเราเข้าจะสู่การก้อนใบสีตามประการที่เราได้สอบก็ได้ประกาศเรื่องกำหนดการนะครับว่านะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเดินทางมาถึงที่น่าจะเปิดบ่อมัทฉาการชาติก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปใบสีสู่ฝันนะครับนางลำนะครับ